สวัสดีค่ะคลิปนี้แอนจะพาไปต้มหน่อไม้ไว้แช่ฟิตนะคะก่อนไปเริ่มทำแอนฝากกด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้แอนด้วยนะคะอันนี้ตำแตงอร่อยมากๆเลยค่ะแอนก็ต้มได้ประมาณนึงแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน่อไม้โซนยุโรปนะคะรสชาติจะหวานๆกรุบๆค่ะทานง่ายอร่อยค่ะส่วนตัวแอนนะแอนชอบมากๆเลยค่ะกินง่ายอร่อยกรุบๆเลยยิ่งต้มออกมาใหม่ๆเนี่ยทานกับน้ำพริกปลานะคะโอ้ยอร่อยมากๆเลยค่ะแอนก็จะต้มจนกว่าเวลาไม่ได้จับค่ะแอนสังเกตที่สีเอานะคะถ้าตรงโคนต้นเนี่ยหน่อไม้ออกสีเหลืองๆแอนก็พอค่ะต้มไปทั้งเปลือกแบบนี้เลยนะคะเวลาแกะออกมาจะงามแล้วก็จะแกะง่ายด้วยค่ะนะคะแอนจะแกะให้ดูนะคะแกะง่ายมากเลยค่ะโอ้คิดถึงตำป่าตำซั่วที่บ้านมากๆเลยค่ะใส่ผักกระเฉดใส่ผักกาดเขียวดองใส่หน่อไม้เนี่ยค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะเขาจะหวานแล้วก็จะกรุบๆหน่อยอะค่ะต้มเสร็จใหม่ๆนี่คุณละน้ำลายเลยพอกินกับไอ้ปลาสับอะค่ะแจ่วบองอีสานนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะงามงามดูสิคะสวยงามมากเลยหน่อไม้ยุโรปแกะง่ายมากเลยค่ะลองเอาไปทำดูนะคะแล้วก็แองก็จะไปแพ็คใส่ถุงแล้วก็แช่ฟิตนะคะไว้กินช่วงหน้าหนาวอะค่ะแองก็จะแบ่งไว้สักประมาณถุงละครึ่งกิโลค่ะเพราะว่าบางทีอยากเอาออกมาผัดใส่พริกแกงหรือว่าแบ่งกินกับส้มตำแกงจืดกระดูกหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน่อกำลังอ่อนๆงามมากเลยจ้ะแอนก็จะใช้หนังยางรัดแล้วก็แอนก็จะไปซีนอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าจะได้มีพื้นที่ในการเก็บเยอะขึ้นแล้วก็ซีนไว้ก็จะเป็นการควบคุมไอ้ตัวหน่อไม้ด้วยค่ะงามงามพี่น้องดูงามหลายเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวแอนก็จะไปซีนต่อนะคะตัวนี้ก็จะถุงละครึ่งโลค่ะแอนทำไว้ก็จะไปซีนแล้วก็แช่ฟิตไปกินช่วงหิมะตกค่ะนี่แอนก็จะพาไปกินตำแตงนะคะใส่หน่อไม้โอ้โหอร่อยมากเลยเผ็ดซีดซาดเลยแคบหมูนี่แอนก็ทำเองนะคะเดี๋ยวแอนจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้ดูนะคะสามารถเอาสูตรไปทำทานได้หรือทำเพิ่มรายได้ก็ได้นะคะกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะยิ่งช่วงนี้แดดกำลังจะมานะคะตากแดด2แดดอย่างเงี้ยโอ้เอามาทอดเลยค่ะอร่อยค่ะไม่เค็มมากไม่จืดมากค่ะรสชาติกำลังดีค่ะทำแตงนี่ก็ใส่พริกแค่3เม็ดเผ็ดมากๆเลยค่ะเพราะว่าพริกเขาแช่ตู้เย็นมาแล้วรสชาติเขาจะเพิ่มความเผ็ดไปอีกเท่าหนึ่งเลยค่ะกินไปซีดไปค่ะเพราะว่าแอนไม่ค่อยถนัดรสชาติเผ็ดเท่าไหร่ค่ะ
แต่ก็อร่อยค่ะเหนื่อยมาจากทำงานสวนกินเผ็ดๆแล้วมันสดชื่นค่ะนี่น้องเอมามาแล้วของโปรดเลยแคบหมูจ้ะแต่ก็จะพยายามให้กินพอประมาณไม่ให้กินเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วจ้ะเพราะว่าเริ่มเนื้อหนังออกหมดแล้วกินเยอะขนมเค้กแม่ทำก็กินแคบหมูนี่ยิ่งชอบเลยจ้ะเผ็ดเผ็ดพี่น้องกินส้มนี้กับเผ็ดกรอบกรอบได้กรุบกรุบเลยหน่อไม้จ้ะกรุบกรุบกรอบกรอบแซ่บหลายจ้ะกินเสร็จแล้วก็สิไปเฮ็ดงานสวนต่อจ้ะไปย่ายพักจ้ะอร่อยจ้ะอร่อยกรุบกรุบเลยหน่อไม้เผ็ดมากค่ะเผ็ดมากชู้ไม่ไหวกับความเผ็ดเลยจ้ะแตงโมกินแก้เผ็ดซะหน่อยค่ะปากก็บานจมูกก็บานจ้ะ เผ็ดมากดังกระบาลนี่พี่น้องปากกระบาลปากยังบานอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะ แตงโมเสียบเสียบหวานมากเลยค่ะแตงโมปีนี้ก็ปลูกนะคะไม่รู้ว่าจะได้ลูกกินไหมรอลุ้นไปด้วยกันเด้อแซ่บหลายพี่น้องสิอิ่มแล้วล่ะมากินบักแตงโมแก่เผ็ดไปก่อนจ้ะบ้านเราเป็นเมืองไทยเนาะเผ็ดมาก็กินผลไม้อย่างเงี้ยจะได้รสเผ็ดแต่ว่าส่วนมากเขาจะกินเป็นเค้กอย่างเงี้ยค่ะฝรั่งอาหารกินเสร็จตบท้ายก็คือเค้กถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นผลไม้นั่งกินนานแล้วนะเนี่ยสาวน้อยเนี่ยง่วงแล้วจ้ะเริ่มง่วงแล้วเพราะว่าตื่นแต่เช้าเมื่อเช้าเนี่ยตื่นแต่หกโมงเช้าไม่รู้ตื่นมาทำอะไรสงสัยแม่ให้นอนไวตั้งแต่7โมงเอ้ทุ่มครึ่งจ้ะให้ไปนอนก็ตื่นเช้าเนี่ยตาเริ่มหวานแล้วกลับจากโรงเรียนอร่อยมากจะแตงโมไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะแอนฝากกด subscribe กดแชร์กดไลค์ให้แอนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ